อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนหน้าทะลักมาฝากกันค่ะวิธีทำชิฟฟ่อนเค้กร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นกับผงฟูให้เข้ากันเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำกะทิน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ร่อนไว้คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีตามด้วยครีมออฟทาทาใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมชิฟฟ่อนลงในพิมพ์ฟอยล์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้ามะพร้าวอ่อนผสมแป้งกวนไส้เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าวและกะทินำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นคนพอเข้ากันตักส่วนผสมหน้ามะพร้าวอ่อนลงบนเนื้อชิฟฟ่อนเค้กเกลี่ยให้ทั่วชิ้นพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนหน้าทะลักแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ